สวัสดีครับวันนี้ผมสั่งไอ้กล้องติดกระจกรถนะครับมาทดลองใช้งานดูครับเป็น Yee Miller Dash Camera นะครับก็ตัว 2,000 กว่าบาทครับสั่งมาลองเล่นดูแล้วรูภายนอกก่อนนี่นะครับหน้าจอ 4.5 นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์แล้วก็มีกล้องหน้ากล้องหลังนะครับแล้วก็เลนส์รูรับแสงกว้างนะครับแล้วก็มี G เซ็นเซอร์มี Wi-Fi Connect นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยครับจริงก็เห็นมีคนแกะหลายคนแล้วนะครับรุ่นนี้ผมลองมาแกะดูเองบ้างเปิดกล่องมาก็จะเจอกับตัวกระจกนะครับก็วัสดุเป็นพลาสติกก็เกรดโอเคครับใช้ได้นะครับมีช่องอันนี้น่าจะเป็น DC in อันนี้ไฟเข้านะครับแล้วก็อันนี้ไว้เสียบกล้องหลังอันนี้เสียบไมโคร USB อันนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับตัวนี้น่าจะกางออกแล้วก็รัดยางด้านนี้น่าจะเป็นลำโพงนะครับตัวนี้ผลิตในประเทศจีนนะครับดูว่ามีอะไรบ้างก็มีคู่มือครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Global แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเสียบไฟนะครับเข้ากับกล้อง 2.1 แอมป์ครับ 5 โวลต์ก็เป็นสายไฟโอ้โหยาวพอสมควรนะครับต่อกับที่จุดบุหรี่ครับตัวนี้ยางรัดนะครับซ้ายขวาถ้าขาดก็ตัวใครตัวมันครับไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็ต้องหาวิธีอะแดปต์แก้ไขเองนะครับแล้วก็จะมีในชุดก็จะมีเป็นกล้องหลังนะครับแล้วก็ชุดสายไฟแล้วก็มีเทปกาว2หน้านะครับแล้วก็มีตัวสกรูน็อตมาให้ยึดอีกครับสเปคที่ผมดูในเน็ตก็คือกล้องหน้านะครับเป็น Full HD แต่ว่ากล้องหลังก็จะเป็นแค่ HD ธรรมดา 720p นี่นะครับน่าจะติดตรงนี้แล้วก็ปรับมุมเมาส์ครับตามที่เราชอบนะครับนี่ก็จะเป็นสาย4พินครับแล้วแต่เราใช้งานก็จะเป็นตัวนี้ก็น่าจะเสียบเลยนะครับ4พินตัวนี้ไปเสียบกับตัวกระจกส่วนเส้นสีแดงน่าจะต่อคือถ้าเกิดเสียบเนี่ยผมคิดว่ามันบันทึกได้เลยนะครับแต่ว่าตัวเส้นสีแดงเนี่ยน่าจะเป็นตัวสัญญาณที่ไว้ต่อกับไฟถอยหลังนะครับก็เห็นเขาบอกว่าถ้าต่อแล้วมันจะมีเส้นระยะถอยหลังขึ้นนะครับแต่ผมคิดว่าผมคงเอามาใช้แค่เป็นกล้องบันทึกหลังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกล้องมองหลังเนี่ยผมมองว่าเป็นต่อกับจอทีวีรถจะดีกว่านี่นะครับมันก็จะมีบอกวิธีการเชื่อมต่อนะครับอันนี้กล้องมองหลังก็เส้นสีแดงเนี่ยนะครับคอนเน็กกับไฟเบรกครับก็การใช้งานทั่วไปก็น่าจะเหมือนกล้องกล้องยีทั่วไปนะครับก็เดี๋ยวยังไงลองติดตั้งแล้วเดี๋ยวใช้งานก็จะมารีวิวให้ดูอีกรอบนะครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิว
แกะกล่องเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ